ลดความอ้วนอะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าไม่ให้กินอาหารหลังอาหารที่มีไขมันนะคะหลังหกโมงเย็นเพราะว่าหลังหกโมงไปเหมือนร่างกายจะไม่รับไขมันมาใช้แล้วเลยค่ะจะเป็นกลายเป็นไขมันส่วนเกินส่วนนี้จริงไหมคะยาวนะครับถ้าให้ตอบแต่ลึกและสนุกอยากฟังไหมครับอยากเอาขออีกทีนึงตื่นหน่อยเพราะว่าถ้าไม่กระตุ้นให้ตื่นตอนนี้เดี๋ยวหลับนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้นะครับเพราะไม่สามารถที่จะตอบแบบ yes no ได้พี่ต้องตอบประเภทว่าทำไมนะครับอยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องเพียรเองก็ตามนะครับว่าเวลาเราได้ยินอะไรใหม่นะครับเราจะไม่พยายามที่จะเราจะไม่พยายามที่จะตัดสินใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ถามตอบทำไมแล้วคำถามเขาอาจจะบอกว่าเพราะร่างกายไม่รับไขมันเราก็ต้องถามตอบทำไมล่ะถึงไม่รับไขมันเพราะมันเกินเวลาแล้วเวลานั้นมันส่งผลอย่างไรเขาบอกว่าเนี่ยพี่ก็คิดไม่ออกแล้วว่าทำไมเนี่ยนี่คือขั้นตอนการไต่สวนหรือว่าสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเราก็จะมีสเต็ปอย่างนี้นี่คือการติดอาวุธให้ทุกคนนะครับเอาไปช่วยเหลือการตัดสินใจตัวเองนะครับว่าเวลาเราเจอข้อมูลแปลกๆเราจะได้ตอบคำถามได้นะครับทีนี้ตอบเลยนะฮะว่ามันไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหมครับมาไล่ไปร่างกายมนุษย์นะครับทุกคนเนี่ยทำอยู่ในไทม์โซนที่ต่างกันนะครับคนที่เป็นมนุษย์ทำงานกลางคืนก็จะมีไทม์โซนของร่างกายต่างกันคำว่า6โมงเนี่ยมันเป็นนิยามที่นาฬิกาสากลแต่ไม่ใช่นาฬิกาเรานะครับสมมติว่าปัจจุบันนอนกี่โมงครับประมาณเที่ยงคืนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาเป็นเฉลี่ยนะครับถ้าเรานอน2ทุ่มคิดว่าหลัง6โมงเนี่ยแอปพลายต่างกันใช่ไหมครับจึงไม่สามารถบอกได้ว่าหลังกี่โมงร่างกายไม่รับไขมันนะครับและการที่ร่างกายไม่รับไขมันนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับลองเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เข้าสู่วิทยาศาสตร์นะครับถ้าใครที่จำได้นี่เดี๋ยวอาจจะมีสิทธิ์แจกของร่างกายคนเราเก็บแป้งที่ไหนครับที่ท้อง คือดึงหงอครับเป็นแป้ง เก็บแป้งในรูปแบบไหนครับคนที่เรียนแพทย์ช่วยตอบหน่อยครับตัว Gไกลโคเจนนะครับพูดชัดๆไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนเนี่ยเป็นรูปแบบการเก็บแป้งเก็บที่ไหนครับที่เรียนแพทย์มามีคนหลอกว่าตับกับกล้ามเนื้อนะครับถูกต้องนะครับตับกับกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับตับเราเนี่ยสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมครับขยายตับให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมครับเพื่อให้เก็บไกลโคเจนได้เยอะไม่ได้แต่ขยายกล้ามเนื้อได้ไหมครับได้นะครับพี่มีเรื่องมาเล่านะครับที่จริงชอบในการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายนะครับปกติแล้วเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้ร่างกายเราเหมือนบริษัทนะครับบริษัทเทียนจำกัดมีห้องเก็บไกลโคเจน1ห้องสองห้องนะครับซึ่งรวมๆกันนั่นแหละไกลโคเจนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้งานเวลาเราออกกำลังกายส่วนไขมันนะครับไขมันเก็บในรูปแบบไหนครับเก็บในรูปไขมันใช่ไหมครับเก็บที่ไหนรู้ไหมครับถ้าจะเก็บที่ไหนก็ได้เลยนะครับมีไขมันใต้ผิวหนังไขมันในช่องท้องใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมีห้องเก็บของ2ห้องและที่เราเริ่มเข้าใจกันห้องเก็บแป้งในรูปแบบของตัว G จำได้ไหมครับไกลโคเจนกับไขมันนะครับส่วนโปรตีนเก็บที่ไหนรู้ไหมครับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับโปรตีนเก็บในกล้ามเนื้อให้คิดอย่างนี้นะครับ3ห้องเนี้ยมีความยากง่ายในการเข้าต่างกันเป็น3ดีพาร์ตเมนต์นะครับในบริษัทจำกัดของเราเทียนจำกัดที่มีห้องเก็บของต่างกันนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าห้องเก็บของไขมันไม่รับคือกินไขมันเข้าไปแล้วร่างกายไม่รับคําถามคือไม่รับแล้วไปอยู่ไหนนะครับตามกฎของเทอร์โมไดนามิกใครเคยได้ยินบ้างครับใช่นี่มีคนเคยได้ยินด้วยภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับกฎเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมแปลว่าความร้อนใช่มั้ยครับกฎของเรื่องของพลังงานความร้อนเนี่ยมันมีอยู่ว่านะครับพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีหายไปได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องเก็บเข้าไปเมื่อเหลือกินไขมันเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องหาที่เก็บก็ถ้าไม่เอามาใช้ก็เก็บเป็นไขมันสะสมในห้องไขมันส่วนแป้งและโปรตีนนะครับมันก็ต้องถูกใช้งานถ้ามันเหลือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าของเหลือเนี่ยมันก็ถึงเข้าไปอยู่ในห้องปัญหาคือห้องโปรตีนนะครับเข้ายากมากเป็นห้องที่มีกุญแจมีรหัสแล้วก็มียามยืนอยู่ข้างหน้าซับซ้อนมากต้องสอบเข้าการสอบเข้าห้องโปรตีนทำไงครับอยากเดาไหมครับเล่นเวทเทรนนิ่งรู้ไหมฮะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใช้งานแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมาเร็วมาเข้าห้องโปรตีนคุณผ่านเข้าห้องโปรตีนบริษัทเทียนจำกัดก็มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะครับทีนี้ห้องโปรตีนกับห้องไกลโคเจนเนี่ยมันคล้ายกันงงไหมไม่งงนะครับทุกคนงงไหมครับยังไม่งงนะครับ
ห้องไกลโคเจนเนี่ยเก็บแป้งนะครับไกลโคเจนเก็บแป้งเนี่ยมันเก็บได้ในปริมาณจำกัดเนื่องจากว่าไกลโคเจนไม่เก็บที่ไหนครับตับและก็กล้ามเนื้อนะครับถ้ากล้ามเนื้อน้อยคิดว่าเก็บไกลโคเจนได้เท่าไหร่ครับน้อยหรือมากก็น้อยนะครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเก็บไกลโคเจนได้เยอะนะครับถึงบอกว่าให้แนะนำว่าต้องคาร์ดิโอด้วยแล้วก็ควบคู่กับการเล่นเวทเทรนนิ่งแต่ไม่ใช่คำถามคือเอ๊ะเรากินไขมันเข้าไปเก็บที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแคลอรี่ที่เรากินทั้งวันเนี่ยมันเราใช้เยอะกว่ากินหรือกินเยอะกว่าใช้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปเลือกเก็บในแต่ละที่ทีนี้เหลือห้องที่3นะครับห้องเก็บไขมันเนี่ยเป็นเหมือนหลุมดำที่เปิดห้องอ้าไว้เลยมาเลยของที่เหลือเนี่ยฉันเก็บไว้หมดแต่ฉันคอนเวิร์ตเป็นไขมันเก็บไว้เพราะว่าบริษัทเทียนจำกัดเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่ก็ได้ดึงไขมันมาใช้ง่ายนะครับเริ่มเก็ตแล้วว่าโอเคสารอาหารต่างๆมีที่เก็บต่างกันนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะจัดได้ว่าช่วงเวลาไหนที่ร่างกายไม่เก็บอะไรเพียงแต่ว่ากิจกรรมของแต่ละวันนั้นนะครับเป็นอย่างไรมากกว่าและที่สำคัญนะครับพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่เราใช้ออกไปควรจะพอดีกันถึงจะไม่อ้วนนะครับดังนั้นหลัง6โมงจะกินแป้งก็ได้จะกินน้ำตาลก็ได้จะกินไขมันก็ได้ตราบใดที่พลังงานรวมทั้งวันเรานั้นพอดีนะครับและตราบใดที่เราไม่พยายามไปโกงมันหมายความว่าพอบอกว่ากินแป้งได้ปุ๊บกินข้าว2หม้อค่ะมันก็จะไปออกันอยู่หน้าห้องเก็บไกลโคเจนห้องเก็บบอกเอ้ยเต็มแล้วไปห้องอื่นมันก็จะไปอยู่ห้องไขมันซึ่งไขมันบอกมารับหมดก็เลยบอกว่ากินครับเป็นแป้งแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันนั่นเองนะครับงั้นแปลว่าตอนนี้ใครหลายคนที่หลังจากเลิกเรียนแล้วชอบกินหมูกระทะหลัง6โมงก็คือไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหากินได้นะครับหมูกระทะกินได้หมูกระทะเนี่ยสามารถเลือกกินให้มันไม่อ้วนยังได้เลยนะครับเช่นแทนที่ไปกินเบคอนก็กินเนื้อที่เป็นเนื้อสันในเป็นต้นเนาะก็ถือว่าวันนี้ได้ทริคหลายๆอย่างในการกินคือหลายคนอาจจะกังวลกลัวกินหมูกระทะตอนเย็นแล้วจะอ้วนแต่ว่าวันนี้มันมีหลายอย่างที่เราต้องบริหารยังไงให้มันควบคู่กันไปใช่ไหมคะระหว่างที่น้องเทียนอ่านคำถามเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเรื่องของบริษัทจำกัดร่างกายเราให้ฟังอีกนิดนึงนะครับมันถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันตอบคำถามที่เราสงสัยมานานมากได้อีกข้อหนึ่งเรื่องของการกินแล้วนอนเคยสงสัยไหมครับกินแล้วนอนอ้วนไหมครับเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับจริงๆกินแล้วนอนเนี่ยสามารถไม่อ้วนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าทั้งแคลอรี่ทั้งวันเรามันไม่ได้เกินที่เราใช้เช่นนะครับยกตัวอย่างเทียนลองไปวิ่ง2ชั่วโมงนะครับทั้งวันอดข้าวมาเลยแล้วไปวิ่ง2ชั่วโมงแล้วให้กินข้าวตอน2ทุ่ม4ทุ่มนอนอ้วนไหมครับคิดว่าไม่อ้วนคิดว่าไม่อ้วนถูกต้องนะครับเพราะอะไรไหมฮะแคลอรี่ทั้งวันเขาไม่ได้ใช้เลยแถมไปวิ่งมานะครับห้องเก็บไกลโคเจนนี่บอกเลยบอกมาเร็วกินอะไรเข้าไปนี่เอาไปเก็บก่อนส่วนที่เหลือซึ่งมันไม่เหลืออยู่แล้วมันก็ไม่ได้เอาไปเป็นไขมันนะครับมันถึงมีเรื่องของการตัดงบประมาณรายปีนะครับคือคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วมันไม่ได้เยอะเกินนะครับจะกินเวลาไหนก็ได้เพียงแต่เมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าก่อนนอนไม่ควรกินเกิน3ชั่วโมงเพราะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะครับมันก็มีคำว่าทางสายกลางอยู่มันไม่ใช่ว่าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกินก่อนนอนยัดมาม่า3ห่อกับไอติมก่อนนอนได้เพียงแต่ว่ามันสบายใจที่รู้ว่าสมมติถ้าตื่นมาแล้วหิวตอนเที่ยงคืนกินแอปเปิ้ลลูกนึงโยเกิร์ตอันนึงโยเกิร์ตถ้วยนึงพี่ว่ามันก็พออยู่ท้องแล้วก็นอนต่ออย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากนอกจากคิดว่านอกจากตัวเองจะได้แล้วน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนในที่นี้ก็น่าจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะก็ก่อนที่จะมาสู่ช่วงสุดท้ายที่จะให้ทุกคนอาจจะมีประมาณ 2-3 คนที่อยากมาถามคำถามพี่ภาษัยโดยส่วนตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมีการเปิดช่วงให้ตอนท้ายนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปช่วงเปิดคำถามค่ะก็จะมีคำถามสุดท้ายสำหรับพิธีกรเองก็คืออยากถามว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงซึ่งถ้าน้องๆอยากเป็นพี่ภาษัยหรือมีพี่ภาษัยเป็นต้นแบบเลยค่ะคือพี่ภาษัยมีคำแนะนำยังไงที่อยากแนะนำให้น้องๆบ้างอันนี้คือพูดถึงเรื่องอาชีพหรือว่าพูดถึงเรื่องชื่อในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเลยค่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยที่จริงเป้าหมายส่วนตัวของผมนะครับคือทำไงก็ได้ให้เราสามารถทำงานเยอะๆโดยที่ไม่เหนื่อยซึ่งงานที่ทำอยู่เนี่ยมันใช้เขาเรียกอะไรสอนคนออกกำลังกายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าไม่มีกล้ามเลยมันก็คงไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับก็เลยบังคับให้เราต้องออกกำลังกายสำหรับใครที่อยากจะมาทำงานเสริมสุขภาพนะครับจริงๆมันมีเรื่องตรงนี้ว่าการที่เราจะไปพูดให้ใครฟังเนี่ยอย่างน้อยเราต้องดูน่าเชื่อถือก่อน
นะครับแต่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่อย่างเดียวที่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือจิตใจที่รักนะครับใครที่อยากทำงานสายสุขภาพคนอื่นต้องรักที่จะอย่างน้อยๆพัฒนาสุขภาพให้ใครก็ตามในชีวิตเรานะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เดินสวนกันมีคนถามเรื่องสุขภาพเราก็ตอบอย่างที่ไม่ได้ห่วงความรู้เพราะว่าเราอยากจะให้เขาเป็นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำเงินให้เราได้นะครับเพราะว่าตัวเราเองเราก็จะรักในการสอนพอรักในการสอนปุ๊บเราก็จะยิ่งอยากรู้มากขึ้นเอามาสอนคนอื่นนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ถามกันมีประมาณ 2-3 ข้อที่ไม่กล้าตอบเพราะเราไม่ได้รู้จริงๆเป็นต้นอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นอาชีพนะครับคือต้องรักเรื่องการช่วยคนอื่นมากๆก่อนเหมือนคนที่อยากเป็นครูก็ต้องรักนักเรียนนะครับทีนี้เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะไปสายไหนนะครับอย่างน้องๆที่อยู่ในสายสุขภาพเป็นแพทย์พยาบาลนะครับเราก็ทำตัวเองไม่ให้ป่วยก่อนอันนี้สำคัญถูกไหมครับปัจจุบันนะครับพี่มีการวางเดิมพันเยอะมากเพื่อให้มาถึงทุกวันนี้เราสามารถไปต่อได้นะครับใครที่ยังไม่รู้หรือไม่ได้ติดตามในเพจเนี่ยรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้พี่มีการเดิมพันว่าถ้าพี่ไปสายในบริษัทตัวเองพี่ปรับตังตัวเอง 2,000 บาทนะครับถ้าพี่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามเป้าหมายของสัปดาห์นั้นพี่ปรับตังตัวเอง 10,000 บาทให้บริษัทเอาไปเลี้ยงน้องๆนะครับถ้าพี่บ่นว่าเหนื่อยนะครับสมมติมีน้องมาเดินมาแล้วเขาหลอกถามพี่ฟ้าเหนื่อยไหมครับบอกเหนื่อยครับเหนื่อยพี่โดนเลย500คนต่อคนนะครับแล้วยังมีอีกนะครับถ้าพี่บ่นว่าเบื่อก็โดนตัดตังนะครับที่สำคัญนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้ตังค์จากพี่คือพี่พนันไว้ว่าถ้าพี่ป่วยแล้วใครจับได้ว่าพี่ป่วยพี่ให้เลย 2,000 นะครับถึงไม่ป่วยมา 3-4 ปีแล้วทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเป็นไอเดียนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานเนื่องจากว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวนะครับเราไม่สามารถป่วยได้เพราะถ้าป่วยไปใครจะหาเงินแทนเราใช่ไหมฮะจึงต้องทำงานและรักษาสุขภาพไปพร้อมๆกันแล้วพี่คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความฝันที่อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานความรักครอบครัวต่างๆทุกอย่างทั้งสิ้นเนี่ยขึ้นมากับตัวเราเองที่เราจะมุ่งมั่นนะครับต้องจริงๆเคยทำ policy กับตัวเองปรับตังตัวเอง 1,000 บาทถ้านอนเกินตีหนึ่งแต่เสียตังค์เยอะมากก็เลยบอกน้องๆว่าเลิกทำนะครับอันนี้รู้ไหมครับว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยพี่เลทในที่ทำงานตัวเองแค่ครั้งเดียวนะครับมีน้องๆได้ตังค์ไป 2,000 บาทแค่รอบเดียวเพราะว่าพลาดรถแค่นั้นเองแต่ทุกครั้งนะครับเรามาทำงานก่อนคนอื่นและเลิกงานทีหลังคนอื่นนะครับเป็นจุดนึงที่อยากจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการสุขภาพนะครับคนลงมาเล่นเยอะคู่แข่งเยอะนะครับถ้าคุณไม่รักมันจริงๆเนี่ยคุณจะไม่สามารถทุ่มเทได้ดังนั้นจึงมีทิปส์ให้ว่าใครที่คิดว่าจะมาลุยตรงนี้นะครับควรจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีวินัยพอสมควรสามารถเอาแอพพลายกับวิชาชีพใดๆก็ได้นะครับ